รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่ออะไรคะบริษัทนี้ข้ารับของไม่จดเนาะเชี่ยพังว่ะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงาน24ชั่วโมงครับวงการฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลทโทษทีว่ะที่วัดมี Wi-Fi ป่ะวะมึงจะไปทำเหี้ยอะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่ว่ะเซิร์ฟเวอร์วัดแก้วกิ่งกุฏิหนึ่ง Wi-Fi หน้าคุณนี่โคตรจะไม่นอนเลยนะมองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเหงื่อออกเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องเหรอเหรอคะหืมโอเคค่ะเป็นไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอคุณว่าหมอขอ4อย่างแล้วกันอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอ้ห่ายาสลบช้าง2. งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เหี้ยกุ้ง 3. ออกกำลังกาย30นาทีพี่ให้หนูสอนป่ะครับ 4. นอนก่อน3ทุ่มหมอหน้า3ทุ่มเหรอครับพี่หมอเขาคิดว่าคุณกวนตีนหมอนะเจอกันเดือนหน้าหวังว่าคงจะดีขึ้นนะถ้าเดือนหน้ามันไม่ว่างมันเลื่อนไปอย่าเลื่อนเลยอยากเจอกินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยอกหักแหละพี่ทำไม่เสร็จหรอพี่ติดหญิงมาเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะเรียบร้อยค่ะหรือว่ากูชอบเขาวะแล้วมีแฟนป่ะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทย์แนะนำว่าควรมีแต่ไม่มีสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการด้วยทีเซอร์ภาพยนตร์ที่น่าดูเรื่องนึงนะคะแล้วก็คาดว่าจะสร้างรายได้ถล่มทลายไม่แพ้เรื่องอื่นที่ผ่านมาด้วยนะคะและวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับพระเอกจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องสวัสดีทุกกล้องใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้โหเห็นบทมานี่รับเลยไหมครับคือเรื่องนี้ไปแคสติ้งด้วยครับผมคือเห็นแล้วตอนแรกไม่มั่นใจว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ทางพี่เก้งโปรดิวเซอร์ครับพี่เก้งพี่วันให้ไปแคสติ้งเราก็เลยตื่นเต้นเพราะเราอยากแคสติ้งครับผมสุดท้ายผ่านมาได้ก็เลยรอดฮะรอดเลยใช่ครับก็เลยคุยทางบ้านได้ว่าผมแคสติ้งผ่านนะครับอ๋อพูดเต็มปากเต็มคำเลยใช่ครับผมอันนี้ที่พูดมาเรื่องจริงทั้งหมดจริงครับผมโอ้คิดผมเป็นคนหลอกลวงเหรอฮะหน้าตาให้โทษนิดนึงอ๋อครับแล้วก็เป็นการร่วมงานกับไม่เคยเจอมาก่อนเลยไหมไม่เคยร่วมงานก่อนอย่างสมมติว่าน้องใหม่ดาวิกานางเอกนี่แม่นางนี่กับพันล้านนะครับผมคุณเต๋อณภพลผู้กำกับอยู่โหนี่กวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายใช่ครับผมน้องวีด้วยน้องวีก็ใหม่ใช่นะคะเป็นไงใหม่หมดเลยต้องจูนต้องปรับอะไรกันเยอะไหมมันต้องปรับจากผู้กำกับครับเพราะผู้กำกับเป็นบุคคลที่ประหลาดครับเป็นบุคคลที่หาได้ยากในสังคมนี้นะครับทำไมคะบุคลิกท่าทางวิธีการอะไรของเขาทุกอย่างครับเออแล้วจะเป็นคนที่เห็นแล้วหน้าแกล้งมากครับอ๋อเขาก็เลยเป็นของเล่นของเราใช่ครับผมคุณเต๋อนะคะคุณเต๋อถ้าจะแก้ข่าวตีกลับเอาคืนก็ได้นะคุณเต๋อที่โดนแกล้งมาตั้งแต่เปิดว่าเป็นผู้กำกับเลยนะเพราะว่าทุกคนนึกว่าเป็นเต๋อฉันทวิชคนละเต๋อนะครับผมคนละเต๋อนะฉันทวิชอีกคนนึงอ๋ออันนี้ผู้กองยอดรักใช่ใช่ใช่นะคะแล้วเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้ครับผมก็เรื่องราวเป็นนี่แหละครับเป็นคนทำอาชีพคือฟรีแลนซ์นะครับเขาจะไม่มีงานประจำใช่ไหมครับคือเวลางานอะไรมาอย่างเงี้ยเขาจะรับไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวว่าเดือนหน้าไม่มีงานเงี้ยทำยังไง
แต่ว่าฟรีแลนซ์คนนี้ยุ่นครับยุ่นผมเล่นในเรื่องจะแปลกหน่อยคือใช่ครับผมเขาจะแบบว่าเป็นคนที่สนุกกับการทำงานทุกอย่างครับคือถ้าเกิดวันนี้เราทำงานชิ้นเนี้ยแล้วอดนอน 4-5 วันเนี่ยบางคนอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเขารู้สึกว่าทำได้ไหมเขาพัฒนาตัวเองขึ้นใช่ถ้าเขาทำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแปลว่าเขาเหมือนเล่นเกมชนะครับเป็นคนแบบก็คืออดหลับอดนอนเท่าไหร่ใช่สนุกยิ่งสนุกครับเป็นแบบว่าคุณนี่โคตรไม่ได้นอนเลยนะครับมองรู้ได้ไงครับมองตากรู้แล้วคุณครับผม อินยังติดอยู่อ๋อก็มันเป็นเรื่องราวของฟรีแลนซ์จริงๆเห็นก็ว่ามาจากชีวิตของคุณเต๋อด้วยนะส่วนหนึ่งครับผมส่วนหนึ่งใช่มีส่วนหนึ่งแล้วของซันนี่เองล่ะครับมันเคยใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมจริงๆผมจะเป็นความเหมือนอย่างหนึ่งคือผมจะรู้สึกเพราะผมมีสิ่งที่รักคืองานของผมแล้วผมจะไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเหนื่อยหรือว่ามันจะต้องแบบว่าโอ๊ยท้อจังเลยหรืออะไรเงี้ยเราจะสนุกแล้วเราไม่คิดว่าตัวเราจะไม่ไหวอะไรคือเล่นบางทีเล่นไปแล้วก็หลับไปเลยก็มีครับแต่จริงๆอดหลับอดนอนขนาดนี้ได้ไหมได้สามร้อยหกสิบห้าวันไม่หยุดไม่พักเลยจริงๆมันอยู่ที่จิตครับผมคือถ้าจิตเราสั่งให้เราไม่หลับเหมือนผมอย่างเงี้ยผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็จะไม่แล้วก็ความพิเศษของเรื่องนี้นะคะคนอกจากเรื่องราวที่มันก็หยิบอาชีพนึงขึ้นมาบอกเล่านะใช่ครับมันเป็นเรื่องโรแมนติกเป็นเรื่องความรักด้วยมันยังไงอ่ะคือพอยต์ของความรักคือเราไม่ได้อยากจะไปหาหมอครับคือเรารู้สึกว่างานการเราทำมันช้าลงเราก็เลยไปหาหมอแล้วก็จะมีกฎขึ้นมาคือโรงพยาบาลแบบนี้เขาจะเป็นการจองคิวก่อนครับคือเราต้องไปจองคิวใช่เราต้องไปจองคิวแล้วเขาจะรับสมมติ200คนต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปจองไปแต่เช้าเพื่อไปจองคิวแล้วก็นัดเดือนละครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามาเจอหมอคนนี้แล้วเราเห็นว่าเขาตั้งใจทำงานแล้วเขาดูแลคนไข้ดีแล้วคุยไปคุยมาเจอกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคุยไปคุยมา15นาทีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมาเจอเขาเรื่อยๆเลยนะครับสวยด้วยสิใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับตกลงแล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีทางการแพทย์แนะนำว่าไอ้รีบมีเลยครับดากันดาแต่งงานไปแล้วเปล่าใช่รีบนะครับต้องรีบเลยเหรอไม่รีบสิยังไม่เจอถ้าเจอก็ค่อยแต่งครับก็จะลงเร็วๆนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ทั้งออกทีเซอร์ทั้งโฆษณาแล้วก็มี MV ด้วยโอ้โห MV นี่พิเศษสุดเลยหรือเปล่าเพราะว่ารวบรวมนักดนตรีนะน้องวีก็ร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสแตมมาร้องด้วยแล้วก็มีนะนางเอกเราอ่ะใหม่กตีนิ่งหน่องนิ่งหน่องเรียกว่าผู้กำกับก็ตีกองอยู่ครับเต๋อเขาตีกองชุดได้ด้วยเหรอตีได้ครับผมโอ้โหแล้วเราทำอะไรครับผมเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์ตอนแรกนอนอยู่เขาต้องเรียกมานะใช่เรียกขึ้นมาเล่นมันเป็นการแบบรวมตัวเฉพาะกิจนะใช่ทีนี้เวลาไปเปิดงานอีเวนต์อะไรก็ไปทั้งวงได้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่มีเบสแต่ว่าถ้าเล่นกีตาร์สองตัวนี้ก็ได้ได้เนาะขอแค่มีนักร้องให้อ่ะก็อันนั้นก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับมันรถเทรลเลอร์ขับไปที่นู่นที่นี่ใช่ครับแต่มีความพิเศษอย่างนึงครับทำไมโปสเตอร์เราเนี่ยครับมันหล่อไปไหมอ่ะไม่คืออันนี้ตั้งใจทีมงานตั้งใจทำขึ้นมาครับคือเวลาหนังเข้าอย่างเงี้ยจะเป็นประเพณีของบ้านเราคือตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการแปะโปสเตอร์แบบนี้ครับทำโปสเตอร์แบบนี้วาดขึ้นมาแล้วรู้สึกมันเป็นความเป็นความไทยดีครับมันน่ารักดีก็เลยรู้สึกว่าเรามาเล่นดีลองทั่วเมืองดูแล้วคนจะรู้สึกยังไงแต่มันไม่เห็นเหมือนเลยอ่ะนี่เหมือนใครบอกไม่เหมือนเหรอมีคนบอกนี่เป็นเจซีกับบียอนเซ่คนละครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนะคะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานรอบพิเศษสำหรับผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วแล้วนี่ค่ะบัตรเชิญบัตรเชิญผู้สื่อข่าวซึ่ง GTS เนี่ยเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากอันนี้มันบัตรผู้ป่วยนี่คะใช่ครับผมเป็นแฟ้มของผู้ป่วยครับประวัติแฟ้มประวัติผู้ป่วยอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นสถาบันโรคผิวหนังก็กลายเป็นสถาบันชวนเข้าโรงหนังประวัติผู้ป่วยนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยในเฉยๆผู้ป่วยในใจหมอชื่อมีเลขที่ผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็มีหมออิมเป็นแพทย์เจ้าของไข้นี่ยังไม่หมดนะคะมีคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็มีวันฉายอ่ะให้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเรานิดนึงครับต้องไหนดีฮะเอาตามสบายเลยครับผมก็ฟรีแลนซ์ครับผมฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนครับเข้าฉาย3กันยานี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์โรแมนติกครับผมก็คือมั่นใจว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นภาพยนตร์รักที่เหมาะกับคนที่อยากพักร้อนครับแล้วก็จะกลับมาหน้าใสปิ้งอย่างนี้ครับค่ะไปหาหมอก็เป็นนะคะหาหมออิมทางนี้ก็ได้ใช่ครับดีมากก็เชิญชวนนะคะวันที่3กันยายนเข้าโรงแล้วนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพระเอกหนุ่มคนนี้ในช่วงหน้านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเข้าวงการมา10ปีแล้วครับผมแต่ว่าภาพยนตร์ไม่เยอะเท่าไหร่นะดูเหมือนไม่เยอะแต่ที่ความไม่เยอะเนี่ยมันโดนเกือบทุกเรื่องครับผมมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคุยกันนะคะงั้นพักครู่เดียวค่ะครับเข้าไปไหนฮะพักกินน้ำกันไหมอ๋อเคยครับขอน้ำหน่อยไงสักครั้งสนี่เรื่องงานเหรอคุณเนี่ยมีไหมเสียใจที่หลังไม่เคยเลยครับตัดสินใจอะไรผมไม่เคยเสียใจเลยครับ